สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็วันนี้ผมเป็นเช้าของวันพฤหัสนั่นเองนะครับก็ผมจะมาทำการยืนยันแพ็คและกิจกรรมทั้งหมดให้ทุกคนได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคผมก็มาดูในส่วนของแพ็คทั้งหมดที่ไม้เปิดกันบ้างนะครับผมจะมีแพ็คไหนกันบ้างเรามารับชมพร้อมกันได้เลยนะครับก็มาเริ่มกันที่แพ็คของ Legend Worldwide Club นะผมหรือว่าตำนานการ์ดทองนั่นเองนะครับก็จะมีไม้เปิดเหมือนเดิมนั่นเองนะผมในแพ็คของบ็อกดอนะผม 25,000 GP นั่นเองนะครับก็มีไม้เปิด10ตำนาน10การ์ดทองด้วยกันนั่นเองนะครับนำทัพโดยนี่เลยครับผมโรมาริโอครับมาโก้ฟานบัตเทนครับผมอังเดเปียโลครับอีเก้กาซิยัสโรธามาเทอุสครับผมแล้วก็ไมเคิลโอเว่นครับปาร์คจีซองครับผมเดวิดยอร์กครับเอ็มมานูเอลเปอร์ตีนะผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยซามูราโน่ตำนาน 1+8 นั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมครับผม10ตำนาน10การ์ดทองนะผมที่ไม้เปิดกันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็ขอให้เปิดได้ตัวที่ไม่ซ้ำแล้วกันครับทุกคนโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของฟีเจอร์กันบ้างนะครับผมก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าจะไม่มีฟีเจอร์ไม้เปิดแล้วนั่นเองนะครับตามที่ตัวเกมได้ประกาศไว้นะผมตัวเกมก็ได้ประกาศมาแล้วนะครับว่าจะไม่มีแพ็คฟีเจอร์ไม้เปิดอีกแล้วนั่นเองนะครับหลังจากวันที่28ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแพ็คของ POTW นะครับผมหรือว่าแพ็คของ POTW UEFA Champions League นั่นเองนะครับก็จะไม่มีไม้เปิดแล้วนั่นเองนะครับแพ็คฟีเจอร์ทั้งหมดของ PES 2021นะครับจะไม่มีไม้เปิดแล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเจอกันอีกทีใน eFootball 2022ทีเดียวเลยนั่นเองนะครับสำหรับฟีเจอร์เพลเยอร์ก็มาดูในส่วนของไอคอนกันบ้างนะครับผมหรือว่าแพ็คของไอคอนิกโมเมนต์นั่นเองนะครับก็สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะผมก็ค่อนข้างเงียบเหงาเลยนะครับเมื่อไม่มีไอคอนมาให้เปิดนั่นเองนะครับและในส่วนของสัปดาห์นี้ผมก็อยากมาที่รู้กันนะครับว่าหลายๆคนก็น่าจะเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เลยนะครับว่ามันก็ไม่มีมาให้เปิดอย่างที่ทุกคนคิดนั่นเองนะครับก็คงต้องเงียบเงากันอีก1สัปดาห์นั่นเองนะครับสำหรับการรอคอยแพ็คไอคอนิกโมเมนต์นะผมก็ไม่มีไม้เปิดเหมือนเดิมนั่นเองนะครับและสำหรับ2ไอคอนิกโมเมนต์นะผมที่เข้ามาใหม่นะผมแต่ว่ายังไม่มาให้เปิดนั่นเองนะครับก็คือราอูลกอนซาเลสกับดิดี้ด็อกบาร์นะผมก็อันนี้ไม่ต้องไปนึกถึงนะครับทุกคนน่าจะเจอเขาอีกทีก็ในอีฟุตบอล2022ทีเดียวเลยนั่นเองนะครับตอนนี้นะทุกคนอย่าว่าแต่ไอคอนใหม่เลยทุกคนไอคอนเก่ายังไม่มีไม้เปิดเลยนั่นเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมตัวเกมถึงได้แบบนิ่งเฉยขนาดนี้ครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับการยืนยันแพ็คของวันนี้นะครับก็โอเคผมก็ประมาณนี้เลยครับสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะครับหากมีการอัปเดตนะครับผมแล้วก็การเคลื่อนไหวใดๆนะครับผมจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ